บทที่22แผ่นทองในกล่องงาเมื่อกลับสู่ห้องแล้วเวทิสาธิดาแห่งเศรษฐีเมืองเวทิตก็ไม่ได้เป็นอันทำอะไรให้ถูกต้องได้จะนั่งจะยืนหรือเดินก็ไม่เป็นสุขไปเสียหมดเธอนึกถึงแต่คำพูดของคนเลี้ยงนกยูงแล้วให้อัดอั้นตันใจทำไมเธอจึงต้องทนให้คนคนนี้พูดจาถากถางเอาได้ตามสบายเรื่องการโต้ตอบจนเสียจรรยาแห่งกุลสตรีเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เธอจะทำได้เธอไม่เคยและไม่เห็นดีเห็นงามที่จะทำแต่ดูเหมือนจะมีเหตุอะไรที่เร้นลับอยู่เธอรู้สึกเหมือนคนคนนี้มีอำนาจมีลักษณะน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูกเขาบอกว่าเมื่ออยู่บ้านเคยทำสวนไม่น่าเชื่อบิดาของเธอเองด้วยซ้ำไปทั้งที่เป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองเวทิตมีคนรู้จักกันทั้งเมืองมีคนในบังคับบัญชาและข้าทาสบริวารมากหลายยังมีลักษณะน่าเกรงขามน้อยกว่าชายหนุ่มเลี้ยงนกยูงคนนั้นเพื่อนเขาอีกเล่าเมื่อแน่ใจว่ารับสายตาคนดูอ่อนน้อมต่อเขาจนผิดวิสัยคนที่อยู่ในฐานะเพื่อนเนื่องจากมีบูรภูปนิสัยที่เคยสร้างสมกันมาหรือบุพเพสันนิวาสคอยกระตุ้นเตือนเวทิสาจึงมีใจจดจ่อต่อชายหนุ่มเลี้ยงนกยูงจนสุดจะห้ามหักได้แต่เพราะความละอายประจำเพศสตรีดอกเธอจึงสงวนท่าทีให้สมศักดิ์ตัวส่วนอโศกเมื่อเวทิสาคล้อยไปแล้วก็รีบกลับสู่ห้องตัวเช่นเดียวกันทอดกายลงบนเตียงน้อยตรองหาอุบายอยู่ว่าจะทำประการใดจะให้ปัญหารักนี้ลงเอยด้วยดีอย่างรวดเร็วเพราะราชการข้างหน้ายังมีอยู่จะมัวสารวนอยู่กับเรื่องนี้นานเกินไปก็จะเสียการก็พอดีศรีครินทร์มาหาปรารภเรื่องข้อหนักใจที่มาเสียเวลาอยู่ที่บ้านเศรษฐีหลายวันตรงกับที่อโศกคิดอยู่หม่อมฉันว่าเปิดเผยความจริงเสียก็หมดเรื่องศรีครินทร์ทูลคอยอีกสองสามวันเถอะศรีครินทร์อย่าใจร้อนนักอโศกพูดกำลังตรึกตรองหาอุบายอยู่เหมือนกันเราได้ถลำเข้ามาแบบนี้เสียแล้วจะเปิดเผยความจริงก็ดูไม่ค่อยเหมาะบางทีเหตุการณ์อาจช่วยเราก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งศรีครินทร์เสนอคือไปอุเชนีเสียเลยเมื่อรับตำแหน่งอุปราชผู้ครองนครแล้วค่อยส่งสารมาสู่ขอต่อท่านเศรษฐีตื่นเต้นดีเหมือนกันจัดขบวนสวยงามมารับธิดาเศรษฐีนั่นเป็นวิธีสุดท้ายเคยคิดเหมือนกันแต่เกรงเศรษฐีจะไม่สบายใจเมื่อรู้เรื่องเข้าภายหลังแล้วจะทำอย่างไรศรีครินทร์ทูลอย่างอึดอัดเหตุการณ์อาจจะช่วยเราอีกสองสามวันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำตามวิธีสุดท้ายอโศกพูดและในที่สุดเหตุการณ์ก็ช่วยเขาวันหนึ่งอโศกได้ยินคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีหลายคนพูดกันถึงเรื่องพ่อค้าม้านำม้ามาขายเวลานั้นพักอยู่ที่ดงมะม่วงชื่ออโศกได้พบเวทิสาเวลานั้นพักอยู่ที่ดงมะม่วงซึ่งอโศกได้พบเวทิสาโอรสแห่งพระนางวิมังสาเทวีพร้อมด้วยสหายคู่ใจออกไปชมม้าถ้าได้ที่ถูกใจจะขอแลกกับม้าของตนแต่ความจริงอยากออกไปเที่ยวมากกว่าและถือโอกาสชมม้าเสียด้วยเขาออกไปตั้งแต่เที่ยงวันนึกว่าจะไปกันเรื่อยๆพอเหนื่อยแล้วจึงค่อยกลับศรีครินทร์เองก็อยากออกเต็มประดาแต่เมื่องานของนายยังไม่เสร็จก็ต้องร่วมมือกันแสดงละครบทพื้นโลกต่อไปบ่ายวันนั้นสาวใช้ประจำตัวธิดาเศรษฐีไปสวนดอกไม้เพื่อเก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัยบูชาเทวรูปตามคำสั่งของนายสาวขากลับเดินผ่านมาทางเรือนพักของคนทำสวนและคนเลี้ยงนกยูงเธอประหลาดใจเป็นอันมาก
เมื่อผ่านมาเห็นห้องหนึ่งเปิดอ้าอยู่เธอจำได้ว่าห้องนั้นเป็นห้องของคนเลี้ยงนกยูงคนใหม่มองเข้าไปในห้องเห็นคนทำสวนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของหัวหน้าคนสวนกำลังลื้อของง่วนอยู่มีหลายชิ้นกระจุยกระจายอยู่บนพื้นห้องคนสวนคนนั้นมีกิริยาท่าทางรุกรนผิดสังเกตจึงเดินเข้าไปยืนหน้าห้องถามว่าเขตทำอะไรนี่ไม่ใช่ห้องของเธอไม่ใช่หรือนายเขตเหลียวมาดูเห็นสาวใช้คนสนิทแห่งเวทิสาแม้จะเป็นคนใช้ด้วยกันแต่เมื่อพูดไปแล้วสาวใช้ประจำตัวของธิดาเศรษฐีก็เป็นที่เกรงขามของคนอื่นๆอยู่นายเขตไม่ได้พูดอะไรตะลีตะลานออกจากห้องไปปทุมาเห็นของเกลื่อนแต่ไม่กล้าเข้าไปในห้องส่วนตัวของชายหนุ่มงับประตูไว้แล้วก็รีบเดินบ้างวิ่งบ้างไปบอกนายสาวแห่งตนเวทิสาทราบเรื่องร้อนใจยิ่งนักคนสวนของตนจะทำเสียชื่อเสียงแห่งตระกูลเวทมานกะจึงเร่งให้ปทุมาไปเรียนให้บิดาทราบนางคิดอยู่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างหนึ่งโดยธรรมดาไม่เคยปรากฏว่ามีขโมยในบริเวณคฤหาสน์ของเธอท่านเศรษฐีทราบความแล้วไม่นิ่งนอนใจตามลักษณะแห่งหัวหน้าคนที่ดีรีบลงไปที่เรือนคนสวนบอกสาวใช้ให้ตามธิดาสาวลงไปด้วยเศรษฐีและปทุมมาเข้าไปในห้องของคนเลี้ยงนกยูงคนใหม่ส่วนเวทิสานั้นยืนอยู่หน้าห้องเศรษฐีให้ปทุมมาเก็บของที่กระจุยกระจายอยู่รวมไว้เป็นแห่งหนึ่งทันใดนั้นเศรษฐีเหลือบเห็นกล่องงาทำลวดลายวิจิตร2กล่องจึงหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเมื่อถอดออกจึงเห็นแผ่นทองคำบางๆม้วนอยู่เศรษฐีดึงแผ่นทองคำออกมาตกตะลึงในตาเบิกกว้างเพราะมีข้อความจารึกที่ท่านคาดไม่ถึงข้อความในแผ่นทองคำเป็นดังนี้เราพินทุสารผู้ครองอาณาจักรมคธอันเกรียงไกรมีอาณาเขตไพศาลขอแต่งอโศกมหาราชบุตรเป็นผู้ครองนครอันมีนามว่าอุจเชนีราชธานีแห่งแคว้นอวันตีรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บารมีแห่งเราให้อโศกราชบุตรจงปกครองไพร่ฟ้าโดยธรรมข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องและให้ประชาชนทั่วแคว้นอวันตีจงอยู่ในโอวาทแห่งราชบุตรของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกกล่องหนึ่งเป็นงาสลักเหมือนกันเมื่อถอดออกดูปรากฏเป็นแผ่นเงินมีอักษรจารึกดังนี้เราพินทุสารผู้ครองอาณาจักรมคธอันเกรียงไกรมีอาณาเขตไพศาลขอแต่งตั้งศรีครินทร์บุตรแห่งอมาตย์เมืองปาตลีบุตรเป็นมหาอมาตย์แห่งนครอุจเชนีเป็นที่ปรึกษาราชการโดยทั่วไปแห่งอโศกราชบุตรให้มหาอมาตย์แห่งอุจเชนีจงเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติดำรงมั่นอยู่ในธรรมและให้ความร่มเย็นแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตลอดกาลทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพินทุสารแห่งโมริยะวงศ์เศรษฐีเรียกเวทิสาเข้าไปในห้องส่งพระราชสารประทับราชลัญญากรให้ธิดาดูครู่หนึ่งจึงโอบไหล่ธิดาพลางกล่าวว่าลูกรักเป็นมงคลแห่งคฤหาสน์ของเราอย่างเหลือล้นที่พระราชบุตรแห่งพระเจ้าพินทุสารราชาแห่งแคว้นมคธนี้ย่างพระยุคลบาทเข้ามาพร้อมด้วยมหาอมาตย์แห่งนครอุจเชนีต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติต่อพระราชบุตรอีกทำนองหนึ่งตามพระราชนิยมและแล้วเศรษฐีก็จุมพิษที่เรือนเกศาแห่งธิดาตนเพียงแผ่วเบาพลางพูดว่าลูกรักพ่อพอจะรู้แล้วว่าราชบุตรเสด็จมาที่นี่โดยทำนองนี้ด้วยจุดประสงค์อันใดพ่อขอแสดงความยินดีกับลูกด้วยเวทิสานั้นมีความนิยมในพระราชบุตรเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อได้ฟังบิดาพูดดังนั้น
ก็เอียงอายอยู่ตามวิสัยแห่งกุลสตรีจึงยืนก้มหน้านิ่งมิได้พูดคำใดเศรษฐีชวนธิดาตนกลับสู่ห้องแห่งปราสาทให้เรียกนายเขตคนสวนมาสอบถามว่าเหตุใดจึงล่วงล้ำไปในห้องคนเลี้ยงนกยูงคนใหม่กระผมเกลียดเขานายเขตตอบแกเกลียดเขาเรื่องอะไรเศรษฐีถามเขามีฐานะเป็นคนเลี้ยงนกยูงแต่ไม่ได้แสดงอาการคารวะแก่นายสาวของกระผมเลยจะนั่งจะยืนหรือจะสนทนาก็ดูเหมือนขาดความยำเกรงผิดวิสัยบ่าวที่จะพึงปฏิบัติต่อนายแล้วเรื่องอะไรของแกเศรษฐีซักกระผมเคารพเทิดทูนนายสาวเพียงไรก็ไม่อยากเห็นใครมาตีตนเสมอด้วยนายสาวเพียงนั้นกระผมเห็นเป็นการผิดประเพณีบ้านของเรากระผมทำด้วยความจงรักภักดีแต่แกจงรักภักดีไม่ถูกเรื่องเสียเลยถ้าใครทำให้แกไม่ชอบเพราะไม่เคารพนายแกจะต้องขโมยของเขาอย่างนั้นหรือกระผมไม่ต้องการเอาของเขาเพราะอยากได้ของเขาแต่กระผมต้องการให้มันเดือดร้อนอยู่ไม่ได้จะได้ไปเสียเองแกคิดสั้นเกินไปแกเจตนาทำดีกับนายแต่แกทำเหมือนเอาความชั่วร้ายมาป้ายสีให้นายเขาเป็นคนต่างเมืองบากหน้ามาอาศัยเพียงชั่วคราวถ้าของเขาหายเขาจะไม่เอาไปโฆษณาในที่ต่างๆว่าบ้านของเวทมนกมหาเศรษฐีเมืองเวทิตเต็มไปด้วยขโมยแล้วหรือแต่กระผมยืนยันว่ากระผมทำด้วยความจงรักภักดีต่อนายซึ่งกระผมรักและบูชาแต่เธอต้องทำให้ถูกเรื่องการทำดีต่อนายหรือต่อใครๆก็ตามต้องทำด้วยความฉลาดจึงจะได้รับผลดีแกทำอย่างนี้เป็นการลงโทษนายทางอ้อมรู้หรือเปล่าแกอ้างเอาความจงรักภักดีเราเห็นด้วยว่าความจงรักภักดีนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งแต่ความจงรักภักดีนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องทำความผิดกระผมทำเพื่อนายแต่นายไม่เห็นเจตนาดีของกระผมผมก็เสียใจมากนายเขตพูดอย่างน้อยใจฉันบอกแกแล้วว่าการทำความดีไม่ว่าทำเพื่อนายหรือเพื่อใครต้องทำให้ถูกด้วยการทำความดีแต่ทำผิดก็ใช้ไม่ได้และจะไม่มีนายที่ยุติธรรมคนไหนยินดีเมื่อคนของตนไปทำผิดโดยอ้างว่าทำเพื่อนายตนถ้าแกไปเจอนายที่ชอบให้คนของตนทำผิดเพื่อตัวเองแล้วไม่นานนักนายของแกและตัวแกเองจะต้องพินาศล่มจมนายคนนั้นมีฐานะอย่างกระผมไม่เห็นจะวิเศษอะไรนายเขตถลายไปเรื่องอื่นเมื่อแกรู้ว่าเขาไม่วิเศษอะไรแล้วแกไปค้นของเขาจะขโมยของเขาทำไมความจริงกระผมไม่คิดจะขโมยแต่กระผมต้องการเอาของบางอย่างของผมไปวางไว้ในห้องของเขาแล้วแกล้งทำเป็นว่าของหายเมื่อมีการค้นขึ้นจะได้พบที่ห้องของเขาเพื่อต้องการให้คนทั้งหลายรู้ว่าเขาเป็นขโมยแล้วท่านเศรษฐีจะได้ไล่เข้าไปนี่ยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปอีกเศรษฐีพูดแกขโมยของเขาเสียดีกว่าที่จะทำอย่างนั้นมันเป็นวิธีการที่โง่และกราดอย่างยิ่งเป็นการสร้างความเจ็บใจให้เขาตลอดไปแกอย่าทำอีกในเขตถ้าใครรู้เข้าอย่างนี้เขาอาจจะฆ่าแกก็ได้อย่าทำอีกนะจงจำไว้แต่กระผมทำเพื่อนายในเขตยืนยันทำเพื่อนายเศรษฐีทวนคำแกคิดจะเอาตัวรอดอยู่เรื่องทำเพื่อนายแกไม่รู้หรอกว่าคนเลี้ยงนกยูงนั่นเป็นนายของเราในเขตงงมากเขาไม่เข้าใจอะไรเลยทำไมท่านเศรษฐีจึงพูดว่าคนคนนั้นเป็นนายของเราเขากำลังจะถามแต่ท่านเศรษฐีพูดเสียก่อนว่าแกจะต้องได้รับโทษในเรื่องนี้รอให้เขากลับมาเสียก่อน
และเศรษฐีให้เรียกหัวหน้าคนสวนมามอบให้คุมตัวนายเขตไว้ไม่ต้องจองจำแต่ให้หัวหน้าคนสวนคือกาลิกควบคุมอย่าให้หนีไปไหนถ้านายเขตหนีจะเอาโทษแก่หัวหน้าคนสวนอีกด้วยเวทิมานกเศรษฐีความจริงก็สงสารเห็นใจนายเขตอยู่มากแต่ความเกรงกลัวพระราชบุตรก็มีมากอยู่ครั้นจะไม่เอาโทษเสียเลยพระราชบุตรทรงทราบความแล้วจะตำหนิได้ว่าเห็นแก่คนของตัวจนละเมิดกฎแห่งความยุติธรรมพระราชบุตรเล่าก็ทรงมีพระเกียรติคุณในทางรักความยุติธรรมทั้งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีพระปรีชาสามารถยากที่จะหาพระโอรสแห่งพระเจ้าพินทุสารองค์ใดเสมอเหมือนได้ข่าวการปราบกบฏนครตักศิลาโดยพระราชบุตรนั้นแพร่สะพัดไปทั่วราชอาณาจักรมคธเศรษฐีเองก็ทราบความข้อนั้นความจงรักภักดีเศรษฐีคิดนายเขตอ้างเอาความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งแต่ความจงรักภักดีที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความโง่เขาจะต้องได้รับโทษเพราะความจงรักภักดีนั้นนายเขตก็มีลักษณะคล้ายคนโง่ทั้งหลายเมื่อจงรักภักดีใครแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเหมาะควรไม่คำนึงว่าอะไรผิดอะไรถูกมุ่งจะทำการเพื่อให้ถูกใจนายตามที่ตนคิดซึ่งบางทีก็ถูกใจนายแต่บางทีก็พลาดไปอย่างมากส่วนที่ไม่ถูกใจนายนั้นอย่าพูดถึงเลยแม้ในส่วนที่ถูกใจนายแต่ถ้ามีผลร้ายเกิดขึ้นภายหลังคนที่จะได้รับเคราะห์กรรมจากนายจากคนทั้งหลายก็คือผู้กระทำนั่นเองอย่านึกว่านายจะยกเอาความจงรักภักดีขึ้นมาพิจารณาแล้วพยายามช่วยเหลือเพราะนายทั่วๆไปจะไม่ช่วยเหลือใครที่นำความเดือดร้อนมาให้ท่านหรือมีเรื่องเสื่อมเสียซึ่งพาดพิงมาถึงท่านยกเว้นนายบางคนนายจะเห็นความจงรักภักดีของบ่าวในกรณีที่การกระทำนั้นก่อให้เกิดผลดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ทำงานเพื่อความจงรักภักดีถ้าทำพลาดจะมีโทษท่วมทับทวีคูณมีบ่อยครั้งที่บุคคลต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะการกระทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในทำนองเดียวกันการทำดีบางอย่างก็ทำให้เขาปลื้มใจไปตลอดชีวิตเช่นกันเมื่อทำดีขอให้ทำให้ถูกความดีจะสนองเองอย่าเอาอารมณ์ตนเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวเศรษฐีประกาศให้บริวารชนรวมทั้งทาสและกรรมกรมาประชุมพร้อมกันณลานปราสาทแต่ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการนั้นคงให้รอกันอยู่ตัวท่านเองรวมทั้งภรรยาและบุตรธิดาก็มาอยู่ที่ลานปราสาทด้วยมีอาการเหมือนคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมองไปที่ประตูบ่อยๆทุกคนอยู่ในลักษณะกระวนกระวายไม่ทราบว่าท่านเศรษฐีมีธุระประการใดหรือจะทำโทษนายเขตให้คนทั้งหลายเห็นเพื่อมิให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปจนกระทั่งเย็นแสงแดดเหลืออยู่น้อยจะมีอยู่บ้างก็เพียงแสงอ่อนๆ อโศกและศรีครินทร์จึงกลับมาเศรษฐีออกไปรับถึงประตูปราสาทคุกเข่าลงณเบื้องหน้าทำความเคารพอย่างนอบน้อมประกาศนามของตน3 ครั้งตามประเพณีแสดงความเคารพของชาวภรตะอาการของท่านเศรษฐีก่อความงุนงงต่อพระราชบุตรเป็นอย่างมากแต่ด้วยความฉลาดคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำสมลักษณะของผู้เป็นนายคนและจอมทัพทรงดำริว่าเรื่องราวของพระองค์คงแตกออกแล้วด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจึงทรงโน้มพระวรกายลงทรงดึงแขนของท่านเศรษฐีให้ลุกขึ้นด้วยความอ่อนโยนก่อให้เกิดปิติปราโมทย์แก่เศรษฐียิ่งนักข้าแต่พระราชบุตรเศรษฐีทูลด้วยเสียงสั่นเครือระหว่างที่พระองค์เสด็จไปภายนอกนั้นมีเรื่องไม่งามเกิดขึ้นหากพระองค์เห็นควรประการใดก็แล้วแต่จะทรงกรุณาเถิด
และเศรษฐีก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดถวายให้ทรงทราบพระราชบุตรทรงทราบกระแสความทั้งหมดแล้วแทนที่จะพิโรธในเขตตามที่ท่านเศรษฐีคาดไว้กลับทรงพระสวนน้อยๆแสดงอารมณ์แจ่มใสทรงเหลียวดูศรีครินทร์อย่างมีความหมายแล้วให้เบิกตัวในเขตเข้าเฝ้าบริวารชนของท่านเศรษฐีประสบความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงเหมือนตื่นขึ้นเวลาเช้าและเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกช่างน่าพิศวงอะไรเช่นนั้นทุกคนแสดงความเคารพตามพระราชประเพณีแห่งถวยราชที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อพระราชาแห่งตนนายเขตเข้าเฝ้าด้วยอาการสั่นเทาเหมือนคนจับไข้หนักพระราชบุตรทอดพระเนตรแล้วให้รู้สึกสงสารอย่างยิ่งรับสั่งเพียงว่านายเขตจงเบาใจเถิดเราไม่เอาโทษเจ้าในครั้งนี้และขอขอบใจเจ้าที่จงรักภักดีต่อนายสาวของเจ้าแม้เจ้าจะทำความผิดแต่เจตนาของเจ้าก็ทำเพื่อความจงรักภักดีต่อนายตนอย่างไรก็ตามต่อไปอย่าทำเรื่องทำนองนี้อีกไม่ว่ากับใครๆแล้วรับสั่งให้นายเขตกลับไปได้นายเขตรู้สึกตื้นตันในพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นเขาหมอบลงแทบบาทมูลแห่งราชบุตรแล้วทูลว่าเทวะความผิดของข้าพระพุทธเจ้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนักโทษควรแก่การประหารแต่พระองค์ไม่ทรงเอาโทษนับเป็นพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์พระองค์จะทรงพระกรุณาประการใดก็แล้วแต่จะโปรดเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอจงรักภักดีต่อพระองค์ไปตราบเท่าชีวิตหาไม่ขอบใจในเขตเศรษฐีทูลเชิญเสด็จพระราชบุตรและศรีครินทร์ขึ้นสู่ปราสาทเพื่อเสวยพระกยาหารซึ่งสั่งให้จัดเตรียมไว้อย่างประณีตตนและภรรยาพร้อมด้วยบุตรธิดาคอยเฝ้าปรนิบัติอย่างใกล้ชิดแต่พระราชบุตรได้เชื้อเชิญให้ท่านเศรษฐีและครอบครัวได้ร่วมโต๊ะเสวยด้วยทีแรกเศรษฐีทูลปฏิเสธอ้างว่าไม่อาจร่วมโต๊ะเสวยได้แต่เมื่อพระราชบุตรทรงยืนยันว่าไม่ยอมเสวยหากเศรษฐีไม่บริโภคด้วยนั่นแหละท่านเศรษฐีจึงยอมมาบริโภคอย่างสงบเสงี่ยมเวทิสานั่งตรงข้ามกับราชบุตรพอดีเธอรู้สึกสะเทือนอายอย่างยิ่งเมื่อราชบุตรทอดพระเนตรมารู้สึกอาหารมื้อนั้นช่างฝืดคอเสียจริงๆเธอคิดถึงเรื่องที่ล่วงมาแล้วขันก็ขันอายก็ละอายละคนกันอยู่จนเธอวางสีหน้าไม่ถูกพระราชบุตรตื่นเต้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึงศรีครินทร์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้สึกขันไปเสียหมดพระราชบุตรนั้นทรงพระประสงค์จะรับสั่งกับเวทิสาเหลือเกินแต่ไม่ทรงทราบว่าจะทรงเริ่มต้นอย่างไรถ้าอยู่กันเพียงลำพังสองคนการเริ่มต้นสนทนากับคนที่รักก็ไม่สู้ยากแต่เมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยดูเป็นเรื่องยากเสียจริงๆทั้งหมดจึงเสวยและบริโภคไปอย่างเงียบๆในความเงียบนั้นทุกคนคิดตรองซึ่งไม่มีใครรู้ว่าใครคิดอะไรเป็นอย่างนี้เองคนรักกันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นเรื่องที่จะสนทนากันไม่ค่อยจะมีแต่เมื่ออยู่กันสองต่อสองช่างมีเรื่องมากมายเสียเหลือเกินคำว่ารักเป็นคำที่มีความหมายในทางนุ่มนวลอ่อนหวานเกินเปรียบเมื่อได้พูดต่อหน้าคนอันเป็นที่รักและถ้ายิ่งขณะนั้นมีความสัมพันธ์ทางกายกันอยู่บ้างด้วยแล้วจะยิ่งมีอนุภาพรัดรึงใจสุดจะประมาณได้